สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นลิปนะคะก็เป็นรีวิวลิปนะคะว่าเราใช้ลิปอะไรนะคะก็รีวิวตามชาแนลหญิงปอยเลสลี่สกูชี่นะคะก็คือเพื่อเรานะคะเห็นเพื่อรีวิวก็เลยอยากรีวิวบ้างนะคะแต่ว่าอยู่เพื่อเราอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมก็เลยแต่ว่ามันยี่ห้อเดียวกันแหละเป็นอันนี้นะคะเป็น Baby Lips ของ Maybelline New Yorkทำไมต้องนิวยอร์กด้วยคอมเมนต์บริเวณนิวยอร์กนะคะก็นี่เพื่อเราบ้าเดอะเฟสมากนะคะแต่ว่าเพื่อเรารีวิวเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าหาแล้วนะแต่ว่าของที่ไทยไม่มีนะคะก็เชื่อมาฝรั่งอยู่ขออภัยด้วยนะคะใช่ค่ะก็มีนะคืออันนี้สีมันเป็นแบบคัลเลอร์นะคะนี่แต่ว่ามันใช้เป็นลิปมันได้เพราะว่าสีนะคะมันแบบอมชมพูนะอันนี้คือทาไปแล้วนะคะมันอมชมพูนะคะเห็นไหมมันเหมือนแบบทำให้กลมกลืนกับสีปากนะคะแต่ถ้าใครปากแบบปากออกคล้ำๆนะคะก็จะทาแล้วดูไม่ออกเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะทาไปโรงเรียนได้นะคะเพราะว่ามันดูไม่ออกอะเห็นไหมก็เหมือนไม่ได้ทานะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะซื้อมา199 บาทนะคะอันนี้ใช้ไปแล้วเนาะก็แท่งหนึ่งก็ยาวพอสมควรนะคะอันเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบหนึ่งทาไม่เยอะนะคะเพราะว่าแบบทาไปแล้วไงก็นี่นะคะพกไปโรงเรียนได้แนะนำเลยช่วยแบบทำให้ปากชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็มีสีอ่อนๆ นิดหน่อยนะคะใส่กระเป๋าพกพาอะไรได้เลยนะคะนี่ค่ะก็วันนี้อาจจะมาสั้นนิดนึงนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย